8ประโยชน์แตงโมที่เราควรต้องกินกันเลย 1. ช่วยลดภาวะการเสี่ยงขาดน้ำแตงโมครับได้ชื่อว่าเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำครับเนื่องจากมีน้ำประกอบอยู่มากถึง 90% นะครับยกตัวอย่างก็คือแตงโมสุก100กรัมครับมีน้ำถึง 91.4 มิลลิลิตรครับและการรับประทานอาหารที่มีน้ำในปริมาณมากครับจะช่วยให้ร่างกายชุ่มชื้นส่งผลให้ระบบต่างๆของร่างกายของเราทำงานได้อย่างเป็นปกติครับผมช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและช่วยการลำเลียงสารอาหารไปสู่อวัยวะต่างๆครับอีกทางครับยังช่วยให้ร่างกายครับตื่นตัวอยู่เสมอช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะขาดน้ำได้ครับแค่เราทานแตงโมกันบ่อยๆนะครับเพื่อนๆ 2. ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งครับสถาบันมะเร็งแห่งชาติครับประเทศอเมริกาเผยว่าอนุมูลอิสระครับเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราครับสามารถทำลายเนื้อเยื่อและเซลล์หรือทำให้ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์เช่น DNA โปรตีนเยื่อหุ้มเซลล์ครับแปรสภาพและเสื่อมสภาพก่อนวัยส่งผลให้เกิดโรคร้ายอย่างเช่นโรคมะเร็งแต่หากร่างกายครับมีสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอครับก็จะช่วยปรับสมดุลของอนุมูลอิสระภายในร่างกายลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งและโรคต่างๆได้ครับแค่เราทานเจ้าแตงโมกันบ่อยๆนะครับผม 3. ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อครับแตงโมครับมีกรดอะมิโนครับชื่อว่าซิทูลินครับช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกายลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายของเราอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 4. ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราครับแตงโมครับมีวิตามินซีครับวิตามินซีครับจะช่วยกระตุ้นการสร้างโคลลาเจนครับซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำให้ผิวและผมของเราแข็งแรงครับส่วนวิตามิน A ครับที่มีอยู่ในเจ้าแตงโมก็มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างและฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังของเราครับการที่เรากินแตงโมนะครับก็จะอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C และก็สารอาหารต่างๆครับกินบ่อยๆครับจะช่วยทำให้สุขภาพของเราดีรวมถึงเส้นผมของเราแข็งแรงด้วยครับผม 6. ดีต่อหัวใจของเราครับในแตงโมครับมีสารสำคัญครับคือไลโคปีนครับที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและก็ลดความดันโลหิตครับอีกทั้งครับไลโคปีนครับยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับช่วยป้องกันออกซิเดชันของไขมันครับซึ่งจะทำให้ก่อเกิดอันตรายต่อหัวใจของเราได้ครับแล้วก็ยังช่วยทำให้หลอดเลือดขยายขึ้นทำให้การไหลเวียนของเลือดเราสูบฉีดเข้าหัวใจได้ดีอย่างครับการไหลเวียนของเลือดครับที่สูบฉีดเข้าไปในหัวใจจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับลดอาการเสี่ยงต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจของเราได้นะครับเพื่อนๆ 7. ช่วยในการย่อยอาหารและการขับถ่ายครับผมแตงโมครับเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำครับโดยมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ค่อนข้างมากครับอีกทั้งแตงโมครับยังมีกากใยค่อนข้างสูงครับทั้งน้ำและไฟเบอร์ครับแตงโมจึงเป็นส่วนช่วยในการเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารได้ดีและก็ยังดีต่อระบบการขับถ่ายอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 8. ช่วยกระตุ้นสร้างโปรตีนครับแม้แตงโมครับจะไม่ใช่ผลไม้ที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบครับแต่ว่าในแตงโมครับมีกรดอะมิโนครับที่สามารถกระตุ้นการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อครับเพราะว่าเราได้อาสาสมัครครับที่รับประทานอาหารที่มีโปรตีนต่ำครับโดยไม่มีผลกระทบต่อระบบหมุนเวียนโปรตีนในร่างกายครับดังนั้นครับจึงกล่าวได้ว่ากรดอะมิโนในน้ำแตงโมครับสามารถกระตุ้นการสร้างโปรตีนให้แก่ร่างกายของเราได้โดยไม่มีอันตรายใดๆครับดังนั้นครับทางการแพทย์จึงนำประโยชน์ด้านนี้ของแตงโมมาผลิตเป็นอาหารเสริมโปรตีนให้สำหรับคนที่สูงอายุหรือคนที่ขาดสารอาหารจำพวกโปรตีนกันนะครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัด
จุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนนึงครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน